จาตุรนต์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประเด็นหยกไม่มีผู้ปกครองมามอบตัวแต่ทางโรงแรมไม่ช่วยกันหาทางแก้เพื่อเด็กแบบนี้ได้หรือเมื่อวานนี้วันที่17มิถุนายน66เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการซึ่งเคยเป็นสถานศึกษาของหยกธนลบนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อายุเพียง15ปีและหลังจากที่มีประเด็นหยกปีนรั้วเพราะโรงเรียนไม่ให้เข้าสถานศึกษาก็ทำให้โลกโซเชียลต่างออกมาถกเถียงกันอย่างแพร่หลายว่าการที่หยกใส่ชุดไพรเวทหรือทำสีผมนั้นสมควรหรือไม่และในท้ายที่สุดทางโรงเรียนก็ได้ออกมาประกาศแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้โดยระบุข้อความว่านางสาวธนลบไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเมื่อวานนี้วันที่17มิถุนายน66เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการซึ่งเคยเป็นสถานศึกษาของหยกธนลบนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อายุเพียง15ปีและหลังจากที่มีประเด็นหยกปีนรั้วเพราะโรงเรียนไม่ให้เข้าสถานศึกษาก็ทำให้โลกโซเชียลต่างออกมาถกเถียงกันอย่างแพร่หลายว่าการที่หยกใส่ชุดไพรเวทหรือทำสีผมนั้นสมควรหรือไม่และในท้ายที่สุดทางโรงเรียนก็ได้ออกมาประกาศแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้โดยระบุข้อความว่านางสาวธนลบไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจาตุรนต์ฉายแสงตั้งคำถามประเด็นหยกล่าสุดนายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการที่เด็กบางคนไม่มีผู้ปกครองเพื่อมามอบตัวทางโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยนายจาตุรนต์นั้นระบุข้อความผ่านทวิตเตอร์ชัชชรอนจาตุรนต์เด็กไม่มีผู้ปกครองโรงเรียนปฏิเสธที่จะรับโดยโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ช่วยกันหาทางแก้เพื่อคุ้มครองเด็กเป็นเรื่องใหญ่สังคมไทยจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแบบทุระไม่ใช่ไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องมาถกกันละครับว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้หรือ